วัสดีครับวันนี้ป๋าพาพี่นัทกับน้องเยียแล้วก็พี่แก้มมาเที่ยวที่โรงแรมเมทาวาไลข้างในจะเป็นยังไงพาไปชมกันเลยบรรยากาศห้องพักโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินด้านในกันดีกว่าครับก่อนเข้าเช็คอินนะครับจะมีจุดคัดกรองตรงนี้อยู่เมื่อสักพักป๋าได้คัดกรองเรียบร้อยแล้วด้านขวาจะเป็นล็อบบี้จุดเช็คอินเช็คเอาท์นะครับด้านซ้ายมือจะมีเวลคัมดริงค์ให้เราชิมด้วยนั่นไปดูปลากระป๋าป่ะนี่ดูปลาดิปลาสีเหลืองนี่นะปลาอะไรเนี่ยห้ามเคาะกระจกนะเด็กๆห้ามเคาะกระจกนะเดี๋ยวปลาตื่นถ้าปลาตื่นแล้วมันจะกระโดดขึ้นไปอ่ะเกล็ดหลุดหมดเลยนะคือน้ำตกปะเนี่ยมีปลาคาร์ฟด้วยเราไปชมห้องกันดีกว่าด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีอ่างน้ำให้เด็กๆเล่นด้วยนะด้านขวาก็จะมียาสีฟันสบู่ยาสระผมแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันห้องน้ำจะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะจะมีประตูกระจกกั้นเตียงของเราก็จะมีอยู่2เตียงนะครับเตียงใหญ่ก็คือจะเป็นเตียง king size เตียงเล็กก็จะเป็น single bed นะครับแล้วก็จะมีโซฟาสำหรับนอนได้เลยเนี่ยเราไปดูข้างนอกกันดีฟ้าสภาพข้างนอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวป๋าเปิดประตูไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าระเบียงด้านนอกกว้างขวางมากเลยก็คือเขาจะมีเก้าอี้ให้2ตัวนะครับแล้วก็โต๊ะ1ตัวนั่งชิวๆดูทะเลไปเลยครับเด็กๆพร้อมเล่นน้ำกันแล้วลุยกันเลยก่อนลงสระนะครับทำสะอาดก่อนลงน้ำได้ล้างตัวแล้วแก้มแต่งยางไปโอเคกระโดดแบบนี้เลยกระโดดลงเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเล่นสระน้ำเด็กเล็กกันนะเด็กๆตามมาเลยเร็วๆเอามาเล่นสระนี้กันเร็วโยนหุ่นยางกันเลยแก้มโยนหุ่นยางไปนะกระโดดแก้มกระโดดให้ลงหุ่นยางไม่อยากเอาเลยเนี่ยอยากเล่นก็ย้ายไปเล่นตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่ยากกว่าที่เราไปเล่นกันพี่นัทเดี๋ยวใส่หุ่นยางแล้วก็กระโดดแข่งกันว่าใครกระโดดไกลกว่าไป1 2 3เริ่มไปเริ่มตรงนู้นเลย
โซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังโรงแรมนะครับจะมีสระน้ำยาวมากเลยเดี๋ยวป๋าจะถ่ายวิวรอบๆให้น้องๆดูนะว่าสวยขนาดไหนที่ป๋าถ่ายอยู่จะเป็นเห็ดน้ำล้นนะครับเราก็จะมีสไลเดอร์ให้เด็กๆเล่นกันด้วยตรงนี้จะเป็นอ่างจากุซี่นะครับจะเป็นอ่างบำบัดให้เด็กๆเล่นกันป่าขึ้นมาถ่ายวิวให้เด็กๆดูนะด้านบนว่าสวยขนาดไหนเราไปเล่นน้ำทะเลกันดีฟ้าเด็กโรงแรมเราอยู่ติดชายหาดเลยนะครับพอเดินออกมาก็ถึงชายหาดเลยเด็กๆสามารถเล่นกันได้เลยโต๊ะผ้าใบทั้งหมดนี้เป็นของโรงแรมนะครับเราสามารถนั่งได้ฟรีเลยครับนัดไปเลยวิ่งวันนี้คนน้อยมากเลยนะครับชายหาดชะอำโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากมีน้ำสนุกไหมน้ำทะเลเค็มป่ะน้ำทะเลเค็มมั้ยเค็มเค็มเอาไหนกินไม่ป่าดูดิเล่นไฟเหรอคะน้องนิวไหนปูอยู่ไหนไปดูดิปูอยู่ไหนป่าเล่นบ้างดิ
น้ำทะเลเข้าปากก็ไม่เป็นไรเล่นไปเลยถึงเวลาอาหารมื้อดึกแล้วเดี๋ยวเด็กๆตามป๋ามาเลยบรรยากาศตอนดึกของโรงแรมสวยมากเดี๋ยวเรามานั่งชายน้ำกันในฝ่าน่านั่งมากเลยบรรยากาศดีมากเลยวันนี้เรามาทานบุฟเฟ่กันท่านละ390บาทนะครับป่าเจอแซลมอนแล้วก็ทูน่าของชอบของป่าแล้วมีบาร์บีคิวร้อนๆด้วยนะป่าไปตักแซลมอนมาแล้วน่าทานมากเลยเด็กสำหรับคลิปนี้พี่นัทกับน้องนิวต้องบ๊ายบายเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครด้วยค่ะวันนี้ช่างบนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย